ทยากรท่านต่อไปนะคะดเรเภศจชกรหญิงมุกดาวันประกอบวิทยากจรองผู้อำนวยการองค์การเภสจักรกรรมนะคะวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของวิกฤตยาขาดแคลนโดยเฉพาะในช่วงของโควิดนะคะแล้วก็การวางแผนการผลิตยาในหลังโควิดด้วยนะคะก็ขออนุญ,ญาตปรบมือต้อนรับวิทยากรของเราค่ะ เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะสำหรับดิฉันก็รับหน้าที่มาเล่าเรื่องในช่วงโควิดเราเกิดวิกฤตยาขาดแคลนอะไรแล้วก็เราทำหน้าที่วางแผนหลังจากนั้นอย่างไร ะะก่อนอื่นองค์การเภศัชกรรมด้วยความที่เห็นหน้าตาทุกข้างนี่ไม่ค่อยคุ้นนะคะก็อยากจะเล่าถึงองค์การเพศศัชกรรมให้เราได้รู้จักนิดนึงก่อนนะคะองค์การเพศัชกรรมนี้เป็นรัฐวิสาหกิจค่ะแห่งเดียวภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ปีนี้ก็อายุแก่กว่าอ็นโนบิกเยอะนะคะ57ปีเข้าไปแล้วเนาะก็เรียกว่าวัยพี่นะคะต้องเรียกว่าอย่างนั้นเรามีวิสัยทัศน์ที่เป็นองค์การหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตรกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืนบ้านของเราเนาะถ้าใครไปแถวอะ่ะ โรงพยาบาลลาม,มานะคะบ้านเราอยู่ตรงข้ามเลยบ้านหลังแรกของเราตรงนี้อยู่กลางเมืองมากๆนะคะก็34ไร่ผลิตทั้งยายาเม็ดยาน้ำยาแคปซูลยาฉีดและสมัยแรกๆทำวัคซีนด้วยนะคะตรงนี้ หลังจากนั้นเราก็ขยายค่ะสำหรับใครที่น้องๆที่อยู่แถวนี้เนาะอาจจะคุ้นหน่อยครับไปเช้นหลังสิท์นนะครนายกก็จะเห็นตึกต่างานเลยติดก,กับปัป๊มปตทไฟแดงนะคะคลองสิบก็จะเป็นตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติเราได้รับพระราชทานานามจากองค์กรมสมเด็จพระเทพแล้วท่านเสด็จไปเปิดโรงงานเราด้วยนะคะ โรงงานแห่งนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะผลิตยารักษาโรคเอดที่ได้มาตรฐาน WHO องค์การอนมามัยโลกที่เจนีวารเราตั้งเป้าแล้วเราก็ทำด้วยได้ด้วยนะคะเราประหยัดเงินให้ภาครัฐเยอะมากเพราะว่ายาต้นแบบเนี่ยเราผลิตทีนึงราคาลดลงถึง20เท่านะคะในแต่ละปีเนี่ยเรานำส่งยาคืนรัฐเยอะมาก ตอนองค์การตั้งเนี่ยเราได้เงินมา400ล้านจากกระทรวงการคลังจนบัดนี้นะคะทุกปีเราจะส่งกลับประมาณ400 5้0ล้านบาทคืนนะคะเพราะฉะนั้นเรายืนด้วยขาของเราเองนะคะตรงนี้อย่างที่บอกอะคะ่ะการที่เราได้รับการรับรองจากองค์การอันใหม่โลกเนี่ยเวลาผลิตยามันต้องเป็นมาตรฐานระดับโลกเรานะคะตรงนี้ โรงงานนี้นะคะเราไม่ได้ใช้กระดาษเลยเวลาเราผลิตยาแต่ละล็อตเราใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพราะฉะนั้นยาทุกเม็ดทุกแบชที่ผลิตที่โรงงานเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าห้องผลิตนั้นใช้ห้องไหนก่อนหน้านั้นผลิตยาอะไรเครื่องจักรที่ใช้ผลิตยาล็อตนั้นคือเครื่องอะไรบ้างก่อนหน้านั้นเครื่องนั้นใช้กับ ผลิตยาอะไรระบบอากาศอุณหภูมิความชื้นความดันสามารถสอบกลับได้ทุกทันทีที่เราเข้ากดเข้าไปในซอฟต์แวร์ของเรานะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยมากเลยเพราะฉะนั้นค่ะท่านใดใช้ยาองค์การแล้วมีข้อสงสัยนะคะเราสามารถคีย์อินแล้วรู้หมดเลยเราสามารถตอบข้อสังเกตหรือว่าคำถามนะคะใน c customer c o m p l a i n t ได้ทันทีอย่างรวดเร็ว จากการที่เราขยายโรงงานทำให้เราเป็นแหล่งผลิตยาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเราก็กระจายยาแต่ยังไงก็ตามเราผลิตยาได้วัตถุดิบเราไม่มีหรือว่ามีน้อยเมื่อกี้ท่านดรนัทได้เล่าแล้วนั่นเป็นวัตถุดิบเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับไอเทมยาของเรา200กว่ารายการเท่ากับว่าเราจะต้องนำเข้าวัตถุดิบนะคะจากจีนอินเดียยุโรป นะคะอิตาลีก่อนหน้านี้พี่ๆก็ไปออเดตที่อิตาลีเยอรมันนะคะตรงนี้เนี่ยเรานําเข้าวัตถุดิบมาขั้นตอนการนำเข้าปกติยาเนี่ยมันจะต้องดูก่อนว่ามันไม่ใช่ว่านําเข้ามาได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราจะผลิตยาผลิต API ก็ตามมันก็มีกระบวนการมีขั้นตอน เพราะการผลิตยาอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาคุมเราซึ่งตรงนี้มันดีเพราะว่ามันทำให้พวกเราทุกคนได้ยาที่มีคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภยัยนะคะนอกจากยาแล้วเนาะ เมื่อกี้ก็เล่าว่าเรามีการผลิตวัคซีนแล้วก็มีแพลนวัคซีนอยู่ที่สระบบุรีนะคะแพลนนี้เองก็ทำวัคซีนโรคโควิดเช่นกันซึ่งอยู่ในระหว่างคิ่นิคอข้ไทายเฟสสามยู่ยาวัคซีนพันธกิจขององค์การก็มีเกี่ยวข้องกับสมุนไพรความจริงวันนี้สิ่งที่จะมาพูดนี่เกี่ยวข้องกับองค์การหมดเลยนะคะตั้งแต่คนแรกผลิตวัตถุดิบ ตัวเองผลิตยาออกมาเสร็จแล้วสมุนไพรที่นี่นะคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์เล่าว่านาโนเราก็ใช้นาโนเหมือนกันค่ะเพราะเราทําขมิ้นชันเราก็ต้องเอาสีออกนะคะเพราะว่าเครื่องสําอางเราค่าสีเหลืองของขมิ้นชันเข้าไปใส่ในขวดยาแป๊บเดียวอะ่ะ คนใช้คงน่ากลัวเนาะเพราะฉั้นเราก็สีออกผลิตในลักษณะของนาโนเพราะว่าเราต้องการให้เครื่องสําอางเนี่ยซึมเข้าไปในพื้นผิวหน้าเราได้ให้หน้าพวกเราสวยงามแต่งตึงเนาะเพราะฉันตรงเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่องค์การก็รับรับถ่ายทอดนะทางเราวิจัยเราก็มีความร่วมมือในในภาคส่วนนี้นะคะนอกจากนี้ ที่ที่หนองใหญ่พันสองร้ไร่เป็นที่ดินขององค์การเองเราปลูกหลายอย่างคะ่ะแล้วก็สนับสนุนโครงการของของสมเด็จพระเทพเราก็มีปลูกต้นสักรวมทั้งมีการปลูกกัญชาตอนนี้เราก็ทำกัญชาเพื่อการแพทย์ด้วยนะคะคราวนี้เห็นนะคะนิดนึงพี่ไปเร็วไปนิดนึงนะคะจากกัญชานะคะ เพื่อให้คนเข้าถึงยาของเราเรามีร้านขายยานะคะร้านขายยานี่ก็มีแปสาขาทั่วมุมเมืองแต่เฉพาะปริมณฑลกับกรุงเทพนะคะแล้วก็เราเองก็มีการจำหน่ายใน,ในช่องทางของ GPO p a n e t เรื่องเครื่องสำอางยาสัมันประจำบ้านกลุ่มนี้เสริมอาหารสามารถขายได้นะคะแต่ว่าขายาจริงยังขายไม่ได้ในออนไลน์ เพื่อให้เรารับมือก,กับความต้องการที่มากพอนะคะนอกจากมากพอในประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการส่งออกเรากำลังกอ่อสร้างด้านหลังที่คลองสิบอะค่ะ68ไร่โครงการตอนนี้นะคะ5,264ล้านที่ผ่านคอรมโดยใช้เงินขององค์การเพสัจกรรมเองนะคะก็สร้างมาตั้งแต่ปี62คาดว่าปีหน้าจะเสร็จแล้ว นะคะคในปลายปีสองหนึ่งอะคะ่ะ เครื่องจักรทั้งหลายปกติเวลาเราทำทำโรงงานนะคะเราก็จะต้องมีการซื้อเครื่องจกักรแต่ช่วงของการซื้อเครื่องจักรเนี่ยน้องๆเราอ่ะจะแน่ใจได้ไงว่าเครื่องจักรนั้นทำงานได้เราก็เลยต้องบินไปตรวจรับหรือเรียกว่า factory acceptance test ที่บริษัทผู้ผลิตก่อนที่จะนำเข้าเพื่อลดปัญหาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะในเรื่องของ GMP เรื่องของการทดสอบความถูกต้องของเครื่องจกักรตรงนี้เนี่ย ช่วงนั้นเนาะส่วนภูมิไม่มีคนเลยค่ะปปีไปปีสองหนึปป่งนะคะธันวาพี่เริ่มไปสวีเดนแล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วเพื่อว่าปีนี้ก็ยังไปนะคะเนาะแล้วก็ไปนอกจากไปซื้อเครื่องจักรแล้วยังไปออเดด API ด้วยความที่เราได้ WHO g m p อะคะ่ะผู้ตรวจของเจนีวามาถึงเราบอกว่าคุณจะตามตามขั้นตอนปกติไม่ได้ค่าคุณจะรับ วัตถุดิบเข้ามานะคะนอกจากขั้นตอนการคอลิฟายซัพพลายเออร์ที่บอกว่าแค่ตรวจวัตถุดิบไม่พอคุณต้องไปเห็นกับตาไปออนไซต์นะคะเป็นเกณฑ์หนึ่งเลยนะคะซึ่งทำให้องค์การเภสัชกรรมของเราตึกตึกลังเสิตหนึ่งเนะะี่ยค่ะยาทุกรายการเราต้องไปออเดตนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นการเปิดโลกของทีมงานองค์การเภสัชกรรมนะคะมากกว่า50โรงงานที่เราเห็นโรงงานผลิตยาเอท API จริงๆนะคะเพราะเราต้องมีรีพอร์ตของการออเดดเมื่อเขามามาสองรอบแล้วค่ะเจ้าหน้าที่จากเชนิวาพอมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาไม่เชื่อแต่สิ่งที่พูดเนี่ยนะคะก็จะบอกพวกเราว่าขอให้ไว้ใจองค์การเภสัจกรรมนะคะว่าการผลิตยาของเราขั้นตอนการผลิตเนี่ยมีคุณภาพสูงมากแล้วเมื่อไหร่ปีหน้านะคะโรงงานผลิตแห่งนี้เสร็จ คาดว่าน่าจะเป็นอโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นอาเซียนนั่นคือสิ่งที่เล่าเนาะองค์การเพสัชกรรมนะคะตอนนี้ก็คิดว่าพี่ๆนะต้องเรียนพี่ๆนะคะข้างหลังคิดว่าเป็นพี่ของมกเนาะพี่เขายิ้มเลยทัทง้ทงทงั้งทั้งพี่ใส่หน้ากากน่ารักนะคะก็ก็คือทราบแล้วละว่าองค์การเพสัชกรรมเป็นเช่นไร สิ่งที่เกิดขึ้นช่วงโควิดอะคะ่ะปลายปี2019ตัวมุกเองเนาะแทนตัวมุกนะคะก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่เลยปลายปีนั้นเพราะว่าเราบอกว่าเราต้องออดิตเราเขียนแผนออดิตโรงงานนะคะให้ให้องค์การอนามัยโลกทร,ราบตอนนั้นเราก็ไปออดิตที่จีนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ยังไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวใน2019ตอนที่อู่ฮั่นเริ่มต้นนะคะ ก็กลับมาไม่มีอะไรพอเดือนกุมภาก็ยังไปออดิตที่อินเดียอีกเนาะแล้วก็มีนาเนี่ยยังอยู่ที่อินเดียนะคะปรากฏว่าซัพพลายเออร์มาบอกว่าต้องรีบไปเปลี่ยนตัวแล้วนะเขาจะปิดประเทศแล้ววันนั้นโอ้เป็นเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายของการบินไทยที่ออกจากอินเดียเลยก่อนอินเดียปิดประเทศนะคะผลพวงก็เรื่องของการไปออดิตโรงงานนี่แหละคะนะ่ะเนาะก็ตรงนั้นนะคะ ความน่ากลัวมันเริ่มแล้วเพราปีใหม่ปี2020เนี่ยยังจัดงานปีใหม่ยังจัดงานวันเด็กอยู่เลยเนาะแต่พอพอสักมีนาเมษามีนาและเริ่มปิดแล้วส่วนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวิกฤตยาขาดแคลนทํทำไมมันถึงขาดขาดกลุ่มไหนมั่งเราเจอกันสามกลุ่ม เพราะว่าในวันแรกที่เกิดเรื่องเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ายาที่รักษาในวันนั้นนะคะมันออกมาเป็นว่าเรายังไม่รู้ตัวยาตรงๆเลยว่าควรจะใช้ยาไหนรักษาตรงนั้นก็ก็จะมีคณะทำงานนะคะด้านการรักษาพยาบาลเขาก็ประกาศมาเนาะเขาก็ดูค่ะว่าในการโรคเนี้ยมันเป็นไวรัสเขาก็เลยเลือกที่จะใช้มีการทดลองใช้เนาะมีการใช้ยาประกาศออกมา ก็ก็จะดูกลุ่มของยาที่ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่อย่างโอเซลทามีเวียหรือไวรัสเอดโลปิลิโทนาเวียนะคะแล้วก็ยาปฏิชัน,นชีวนาอะซิโตประกาศออกมาในไกด์ไลน์ทันทีที่ประกาศนะคะยาที่ความต้องการที่เคยมีแผนการผลิตทั้งปีมันพุ่งกระโดดขึ้นมาทันทีเพราะทุกคนก็จะไปใช้ยากลุ่มนี้นะคะพออีกสักพักหนึ่งก็มีประกาศเรื่อง ฟาวิพิลาเวียมาโมโนพิลาเวียในฟาวิพิลาเวียตอนประกาศครั้งแรกเรานําเข้าขณะเดียวกันเมื่อมีประกาศออกมาเราก็ต้องเร่งวิจัยตรงนี้เราก็มีความร่วมมือเนาะทั้งองค์กรเดี๋ยวจะเล่าว่าใครร่วมมือกันบ้างนะคะมีผลพลอยได้ค่ะยารักษาที่ไม่รู้คือยาแทนยาที่คิดว่ารักษาจริงแล้วยาที่สามคือยากลุ่ม NCD ค่ะ ทำไมมันถึงเกิดขาดขึ้นมาคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าความดันนะคะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่ะประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่อยากให้คนไปแออัดที่โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าเคยจ่ายยาเบาหวานความดันให้ให้คนป่วยอะค่ะเดือนหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นสามเดือนสองเดือนแล้วแต่สภาพโรงพยาบาลสี่เดือนก็มี พอเ,เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะออยก็เ,เป็นเครื่องมือเครื่องหนึ่งนะคะในการช่วยเพราะเขาต้องรู้ยาตัวเบาหวานความดันเนี่ยมันเป็นยาที่ไม่ใช่องค์การผลิตคนเดียวมีโรงงานในประเทศผลิตด้วยอีกหลายๆโรงออยก็เรียกประชุมค่ะพอเรียกประชุมนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ ทำการสำรวจนะคะว่าความต้องการจริงๆเป็นอะไรถ้าเราไม่รู้ความต้องการเราก็วางแผนผลิตยาสต็อกวัตถุดิบไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะเจอว่าส่วนใหญ่อะจากเดือนหนึ่งขึ้นเป็นสเดือน4เดือนแล้วก็มีการส่งยาทางไปรษณีย์ด้วยเนาะมันจะเกิด2เหตุการณ์ปรากฏการณ์ใหม่ค่ะ1การจ่ายยาที่ยาวขึ้น2ก็คือมีการเรื่องของ คล้ายๆกับเทเลฟาร์ม a ซ y นะคะขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหม่ในวงการนะคะตรงนี้นะคะในส่วนกลุ่มแรกกลุ่มยาแทนยาต้านไวรัสเอนี่เกือบจะเรียกว่าองค์การเภศชสัชกรรมผลิตคนเดียว เพราะฉะนั้นตรงนี้การวางแผนผลิตหรือการผลิตยาเพื่อรับมือกับความต้องการเนี่ยอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมล้วนๆไม่ว่าโอเซลทามีเวียอโลปิริโทนะคะกลุ่มนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมันก็เป็นโชคดีคือปกติเนี่ยเราอะ่ะเราอะ่ะ วางแผนสต็อกวัตถุดิบเป็นปีเพราะว่าเราสต็อกวัตถุดิบเป็นปีเพื่อให้เกิดการแข่งขันเวลาซัพพลายเออร์มาหาเราเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นแผนปีเนี่ยราคาเราจะถูกเพราะเขาจะด้ำราคาแข่งกันนะคะตรงนี้เรามีแผนปีเรามีแผนซื้อมีช่วงเวลาําเฟรมการเอาเข้าจริงก็จริงนะคะแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ว่ามันก็ยังขาดอยู่เพราะอะไรเดีย๋ยวเล่าต่อ ะะเมื่อกี้กลุ่ม NCD นะคะผลพวงค่ะหมดเลยค่ะยาแอมเบสความดันโลสแทนความดันเมทฟอร์มินเมทฟอร์มินตัวนี้น่าสนใจมากเนาะเป็นยายาลดน้ำตาลในเนาะในเลือดแต่ว่าใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่บุกเรียนจบ30ปี30ปีแล้วจนปัจจุบันยังใช้ได้อยู่แถนตัวนี้จริงๆราคาถูกแต่ดีมากเลยวัตถุดิบในประเทศไทยสามารถผลิตโดยไม่ต้องนำเข้าได้เลยนะคะตัวเนี้ย เป็นอะไรที่ใช้วัตถุดิบในประเทศได้เลยถูกก็จริงนะคะแต่ยังใช้ได้แถมใครที่ทานยาตัวนี้เนาะจะมีไซส์เอฟเฟกหน้าตึงเพราะว่าจะดูเด็กกว่าวัยมันเป็นแอนตี้เอจจิ้งอยู่ในตัวเนาะเข,ขาเลือกใช้ใครเลือกใช้อยู่ก็ก็จะมีผลพลอยได้เนาะถ้าใครใครเป็นแล้วก็จะมีกลุ่มซ so ิมวาร์ไอโซโซบายของเรื่องจริงนะคะมีงานวิจัยเนาะ ผู้ใหญ่ที่บ้านลองดูนะคะว่าถ้าใครใช้ก็จะสวยยังยังดูเด็กกว่าวันะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ยาเบาหวานความดันนะคะตอนที่มีการสำรวจนะคะก็มีโรงงานไปเยอะเลยก็จะมีองค์การออยอนัดประชุมนะคะออยาตัวแทนสารสุขนัดประชุมแล้วก็จะมีในส่วนของ โรงงานยาทั้งหลายนะคะแล้วก็มีผู้ใช้ยาเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อช่วยเราในการวางแผนในวันนั้นนะคะปีปี2 0 2 0เนาะก็คือปีเท่าไหร่2563กเราก็เลสค่ะมันก็มีผู้ผลิตรายอื่นถามว่าทำไมองค์การไม่ผลิตวัวตถุดิบสทัทีเพราะว่าทุกคนก็เจอปัญหาแล้วล่ะการสั่งซื้อเพราะน้อยคนที่จะสต็อกวัตถุดิบเยอะๆ มันมีการเลสเข้าอยอยนะคะว่าเราอ่ะน่าจะมีความมั่นคงทางยาเราควรจะมีโรงงานผลิตยาในประเทศเขาก็มองกลับมาที่องค์การในวันนั้นเนาะเพราะพี่ก็เข้าไปประชุมด้วยก็ถามทำไมไม่ทำแล้วบอกไม่ใช่เราไม่เคยทำนะ,น,ะ<ม>น้นองเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยองค์การเคยมีโรงงานบริษัทร,ร่วมทุนนะคะผลิตวัตถุดิบผ,ผลิตผลิตมาเจ๊งค่ะเนาะ เพราะอะไรราคาเราสู้คนอื่นไม่ได้ตอนนั้นนะคะพวกกลุ่มอะม็อกซิซิลินค็อกซา i ซิลินปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะคะแต่ราคาเราสู้เขาไม่ได้อีกหน่อยเดี๋ยวก็ตายแล้วยาก,กลุ่มนี้เนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญมันกลับมาคะ่ะ Economic o f Scale ต้นทุนทุกอย่างคุณเอาอินเตอร์มีเดียนมาผลิตแค่ซื้ออินเตอร์มีเดียนมาก็แพงกว่าคนอื่นแล้ว นะบทเรียนที่สําคัญท,ที่เราจะถอดบทเรียนเพราะเราบริษัทร,ร่วมทุนบริษัทหนึ่งของเราเจ๊งไปกับการทําวัตถุดิบตรงๆเนาะพี่เองอ่ะเคยซื้อแต่วันหนึ่งเราซื้อไม่ได้เพราะว่าเราเวลาเราขายยาเวลาเราส่งยาให้ผู้ป่วยเขามีราคากลางค่ะต้นทุนวัตถุดิบปกตินะคะยาเม็ด70%ของของต้นทุนการผลิตยา เจอแค่ต้นทุนวัตถุดิบก็เกินราคากลางแล้วสุดท้ายเราก็เลี้ยงบริษัทลูกไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบจากจีนไม่น่าเชื่อวันนั้นวัตถุดิบจากสเปนถูกกว่าวัตถุดิบที่เราทำเองในไทยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้น Economic o f S s c l l e ใหญ่หรือน้อยมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องกลับไปดูต้นทุนผลิตทั้งหลายตอนวิเคอ f ฟิสมันก็คุ้มนะแต่ทำจริงทำไมมันไม่คุ้ม ต้องเรียกว่าวิเคราะห์ปัจจัยเสียงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คล้องนะคะอันนั้นก็เป็นบทเรียนแต่ยังไงก็ตามเรายังบอกเลยในวันนั้นเสียงหนึ่งของดิฉันเนาะก็บอกว่ายังไงยังไงมันก็ต้องมีเพราะวันนั้นราคาวัตถุดิบขึ้นแล้วระยะเวลาหลีดไทมที่เคยบอกว่าเดือนสองเดือนได้มันยาวกว่านั้นนะคะเนาะมันยาวเพราะเนาะอันนี้ค่ะก็เป็นตัวเลขที่โหความต้องการนะ เอกชนเพิ่มอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่องค์การได้เพิ่มมาซึ่งซึ่งเพิ่มเนี่ยเราต้องผลิตยากลุ่มที่เป็นยาตัวแทนกลุ่มแรกกลุ่มยาใหม่กลุ่มฟาวิแล้วยา NCD ที่จะต้องเพิ่มนะคะในส่วนของยาใหม่ก็ตามเนาะเราก็ต้องเร่งเพราะว่าเราจะนำเข้าตอนฟาวิแรกๆค่ะที่เรานำเข้าเม็ดละร้อยกว่าบาทแพงมาก นะแล้วก็เรานำเข้าก็จะมีของญี่ปุ่นของจีนของอินเดียมันก็เป็นนโยบายที่ว่ายาพวกนี้ที่องค์การเภสัชกรรมต้องเร่งออกยาให้ได้นะคะแล้วก็นำเพื่อผลิตเพื่อลดการนำเข้าให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นฟาวิพิลาเวียมโมโนอพิลาเวียได้ทะเบียนเร็วมากเนาะเร็วเพราะว่ามันเป็นนโยบายด้วย เราต้องยืนบนขาตัวเองให้ได้นะคะมันได้เร็วเพราะอะไรปกติอะค่ะเวลาเราจะผลิตยาตัวหนึ่งออกมาสู่ท้องตลาดนะคะสาเดือนเราอะสิเดือนเองฟาวิพิลาเวียเนาะทันทีเริ่มตั้งแต่อะมีนาเนาะเราเริ่มตั้งแต่หาแหล่งวัตถุดิบอะค่ะพอหาแหล่งวัตถุดิบปุ๊บเปิดโครงการหาแหล่งวัตถุดิบมา วันแรกพี่จําได้เนาะพี่ก็ไปกว้านช่วยน้องที่สถาบันนะคะโลละเกือบสองแสนพอผลิตจริงเหลือหมื่นสองหมื่นะคะเพราะฉะนั้นรนแรกๆของการวิจัยเนี่ยเราจะซื้อวัตถุดิบแพงมากเพราะฉะนั้นต้นทุนการวิจัยก็เลยสูงตั้งแต่ต้นเนาะแล้วพอคัดเลือกเสร็จเนี่ยเราโชคดีมากเนาะเรามีความร่วมมือค่ะคนสำคัญนะคะออยอเพราะว่าการอนุมัติทะเบียนอยู่ที่ออยอแล้ว ตุกตาตัวนี้มีกรมทรัพย์สินพังปัญญาอีกคนมาช่วยเราเพราะตอนนั้นเขายื่นแพทเทนค่ะเนาะแล้วก็มูลนิธิเอสอีกมาช่วยเราเพราะว่าเขาอกนอกจากนี้ยังมีวุฒธธิสภานะคะพี่ต้องเข้าไปชี้แจงด้วยเนาะตรงนั้นด้วยความที่เขายื่นเสนอเพลทเนาะสิทธิบัตรซึ่งความจริงแล้วมันไม่ควรจะขอสิทธิบัตรได้เพราะว่ามันไม่มีนวัตกรรมที่ขั้นสูงที่จะขอได้เนาะ ทางทางกรมทรัพย์สินเองก็เข้าไปชี้แจงด้วยนะช่วยเหลือเราทุกคนช่วยเหลือเราทําให้เราผลิตตรงนี้ออกมาได้ได้เร็วนะคะเพราะผลิตยาผลิตยาใน Lab บสเกลมันต้องขึ้น Production Scale เสร็จแล้วมันต้องพิสูจน์ด้วยว่าเพราะยาขยาละลายน้ำยาก,กินเข้าไปในเลือดแล้วสามารถรักษาได้อย่างที่ยาต้นแบบเทียบเท่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะ ที่เร็วขึ้นค่ะทั้งหลายทั้งปวงอะคะ่ะทั้งสามหมวดเนี่ยตัวเลขความต้องการเพิ่มขึ้นแต่เรามาดูขั้นตอนเวลาเราจะผลิตจริงเรารู้ตัวเลขเนาะเรารู้บอกว่าอยาเอชโชคดีมีสต็อกเยอะอยู่แล้วเพราะยังไงก็ผลิตให้ให้คนป่วยโรคเอชอยู่แล้วแต่ลอแมตตัวอื่นๆที่เราสั่งซื้อะะอะค่ะเนาะสั่งซื้อเสร็จ มีรอมทยังไม่พอนะคะโรงงานก็ต้องรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นปัญหาการขาดแคลนะขาดจากอะไรนะคะประเทศจีนเนาะเวลาผลิตยาเรามีสารเคลือบเม็ดนะคะยาเป็นเม็ดที่เรากินหลายๆสูตรเนาะมันผ่านการเคลือบสารเคลือบอะเสียงไฮคลอรคอนนะคะเซียงไฮ ปิดตัวเลยประเทศจีนค่อนข้างปิดมากๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะคะพอปิดตัวเราจะทำยังไงแต่บริษัท API ทั้งหลายเขาไม่ได้มีอยู่ประเทศเดียวอย่างคอลลคอนเขามีศูนย์อยู่ที่อินเดียด้วยอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยอยู่ที่จีนด้วยจีนปิดเราก็ต้องเร่งขั้นตอนเพื่ออนุมัติแหล่งที่เหลือเพื่อเอามาใช้ให้ได้นะคะมีช่วงหนึ่งอะคะ่ะ ของประเทศเราไกด์ไลน์เราบอกว่าให้ใช้ไฮดอกซี o คอโลควีนเนาะอินเดียบอกเลยไฮดอกซีคอโลควีนนะคะผลิตในบ้านเราได้ด้วยนะแต่เขามีบริษัทบางบริษัทผลิตแต่ผลิตน้อยมากเนาะเพราะมันไม่ได้รักษาตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ตอนแรกอะไม่ละห้าสิบตังค์พอเกิดเหตุการณ์ประกาศตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาสาบาทยังซื้อไม่ได้เลยเนาะราคาขึ้นแบบหลายเท่ามากตรงนี้แต่ตรงนี้นะคะ ไฮ้ลอกซีคอรควินอ,องค์การไม่ได้ผลิตนะคะเราผลิตคอร์ควินซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เราซื้อวัตถุดิบเพิ่มไม่ได้เพราะว่าอินเดียเขาก็สิเคียวประเทศเขาไว้ก่อนนะคะตรงนี้ก็มาตอกย้ำอีกว่าโหในสภาวะวิกฤตเนาะกระทั่งวัตถุดิบถ้าเรายืนด้วยขาตัวเองเราไม่ได้เราก็ไม่มีของเช่นกันนะคะตรงนี้ก็ทำให้เราไม่ ยาตัวนี้เราก็ต้องไปใช้ยารักษาตัวอื่นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ละโรงงานช่วง COVID คโควิดเนี่ยค่ะโรงงานลดกำลังการผลิตตัวเองพี่ก็โดนเนาะนอกจากวัตถุดิบแล้วเครื่องจักรอะค่ะเขาให้คนเขาไปผลิตแค่ยี่สิบเปอร์ซนของคนเพราะฉะนั้นเครื่องจักรในทำให้โรงงานใหม่ขององค์การเนี่ยเสร็จช้าส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าโรงงานผลิตทุกอย่างในต่างประเทศลดกำลังการผลิต แล้วก็ให้ work from home เหมือนกันเราก็เจอ work from home แต่องค์การเภสัชกรรม work from home ในส่วนผลิตไม่ได้นะคะเข้า work from home ปุ๊บมันผลิตยาออกมาไม่ได้แพ็คยาลงกล่องก็ไม่ได้เนาะก,ก็เรียกว่ากระทั่งช่วงนั้นนะคะปีใหม่น้องๆยังสงการน้องๆก็ยังไม่ได้หยุดเลยเพื่อเพื่อรับมือตรงนั้นในส่วนของ พอเครื่องบินไม่มีการโดยสารมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นการขนส่งเพื่อพาณิชย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นสายการบินทั้งหลายก็ลดจํานวนเที่ยวบินกว่าจะของครบเนี่ยเพราะฉะนั้นของพวกนี้ดีเลยการนําเข้าของวัตถุดิบทั้งสิน้นนะคะทางแก้ขององค์การเนาะนะคะเมื่อกี้บอกว่าแหล่งเดิมไม่มีขายถูกปิดแล้วเราก็จะต้องเพิ่มแหล่ง เราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ได้ตามความต้องการแต่ต้องบอกนะคะว่าตอนนั้นแม้องค์การพยายามเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ยังบอกว่าเรายังทำไม่ทันเพราะความต้องการสูงอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการสำหรับข่าวหน้านะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะเพราะ การเพิ่มแหล่งเราเนี่ยเดิมเราบอกว่าเราต้องไปต่างประเทศในการออเดดแต่ตอนนี้เนี่ยเราใช้รีโมทออเดดค่ะก็คือว่าเทคโนโลยี Technology ช่วยได้แต่การรีโมทออเดดนะคะยังไงยังไงก็ไม่เหมือนของจริงเรารีโมทออเดดเรารีโมทการตรวจรับเครื่องจักรแต่มันดีเลย์มากเวลาติดตั้งนะคะส่วนวัตถุดิบก็เป็นส่วนที่เราบริหารจัดการส่วนของโรงงานนะคะ โรงงานที่เคยทํากะเดียวก็จะกลายเป็นสองกะนะคะอีกโรงหนึ่งก็จะมีการเพิ่มสถานที่ผลิตนะคะตรงนี้เนาะส่วนนี้ถามว่าในช่วงโควิดเราทําแบบนี้หลังโควิดนะคะสถานการณ์ปกติที่กลับมาเนาะเราก็จะมีตัวเลขแต่เราจะมี s ซฟตี้สต็อก ที่เปลี่ยนสําหรับการวางแผนการสต็อกวัตถุดิบเพราะว่าการเพิ่มกําลังการผลิตของเราเราง่ายเรามีสถานที่เรามีเครื่องจักรนะคะเพราะฉะนั้นการการวางแผนสต็อกอะค่ะเป็นสิ่งที่หลังโควิดที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนต้องมีความประเมินความเสี่ยงว่าสต็อกที่มากขึ้นต้นทุนกระเทือนเราหรือไม่นะคะถึงตรงนี้ก็คาดว่าพวกเราก็คงจะ รู้จักองค์การเภสัชกรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้ความตั้งใจขององค์การเภสัชกรรมที่ทำการผลิตยาในช่วงขาดแคลนแล้วก็คงเข้าใจว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะมีโรงงานผลิตวัตถุดิบที่เป็นของประเทศไทยจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะบุคดาวันขอบคุณมากค่ะ ขอขอบ,บคุณดรมุกตะวันมากนะคะที่แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการวิกฤตในช่วงโควิดนะคะแลก็ขอบคุณแทนประชาชนคนไทยนะคะที่ GPO มีความใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำแฟ t การทำออดิตวัตถุดิบออเดตเครื่องจักร แล้วก็การบริหารจัดการสต็อกตัว API แล้วก็ด้าน quality control ของยาก่อนที่จะออกสู่ตลาดทุกตัวนะคะในช่วงท้ายเราจะขอให้ดรมุกช่วยแชร์และเสนอในอประสบการณ์การทำโรงงาน API ที่แบบมาดิสคัตกันในช่วงท้ายนะคะว่าเราจะเอาบทเรียนถอดบทเรียนจากโรงงานนั้นมาสู่การทำตัว API โรงงานใหม่ย,ยังไงบ้างนะคะขอกาบขอพระคุณค่ะ ขาดค่ะได้ได้ค่ะถ้าถ้าได้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าทางฟลอมีคำถาม่ะค่ะสามารถซักถามได้เลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะสำหรับเรื่องนี้เออก็ผมคิดว่าพวกเราต้องขอบคุณองค์การเ็สศัชกรรมมากนะครับที่ ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้ควบคุมหรือผู้ช่วยในการควบคุมความมั่นคงทางทางยาของของประเทศเราก็รู้กันอยู่ดีนะครับราคายาต่างๆอะไรเนี่ยก็องค์การช่วยให้ได้แต่ว่าถ้ามองในอนาคตอันไกลเนี่ยอยากถามว่า พอ,พอจะมีบทบาทอะไรอย่างไรในการร่วมมือกับอุตสาหกรรมเพราะว่าเราก็ได้ยินเสียงบ่นจากทางอุตสาหกรรมยาว่าเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวขวางเขาแล้วเขาจะไปข้างหน้าก็ไปลําบากอยากให้เราคุยกันเรื่องนี้นะครับผมมีคําถามดรนัทด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ก็อยากถามพอดีโดนนั่นไปก็คือว่าอยากจะให้บอกว่ามันมีอะไรอยู่ในพอร์ตโฟลิโอที่เป็นตัวหลักเลยของของ,ของบริษัทอินโนบิในตอนนี้ครับ,รบขอบคุณครับ ขออนุญ,ญาตตอบนะคะท่านอาจารย์ คือช่วงที่บอกว่าวิกฤตโควิดนะคะตอนนั้นที่เราร่วมกันเนี่ยองค์การเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือเพราะเราอย่างยาอินซเดีเราผลิตไม่ทันเราก็มีการบอกตัวเลขบอกให้อุตสาหกรรมข้างเคียงช่วยกันได้หลังจากนั้นเราก็มีการประชุมร่วมกันว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะซื้อวัตถุดิบร่วมกันนะคะเพื่อว่าทุกคนก็จะแชร์ค่าใช้จ่ายในต้นทุนวัตถุดิบก็ยังมีการคุยกันกันกบทางาสมาคมอุตสาหกรรมยา นะะขนาดขณะเดียวกันอ,องค์การเองเราก็มองว่าเราแชร์ไปไลน์ให้ทุกคนเห็นว่าอนาคตส่วนที่คือคืออย่างเคสของยาต้านไวรัสเอสเนี่ยไม่มีใครอยากผลิตอะคะ่ะก็ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรเราจะไม่แข่งขันในบางตัวตอนนี้องค์การเองก็มีความร่วมมือกับหลายบริษัทยางอย่างมิลลิเมตร หรือว่าอย่างโอสถอินเตอร์ซึ่งก็ผลิตยาช่วยส่งเสริมในประเทศโดยที่องค์การผลิตช่วยองค์การอยู่นะคะต้องต้องเรียนว่าแนวโน้มเนี่ยเราอ่ะบอกคุยกันให้มากขึ้นให้เข้าใจถึงความต้องการนะคะแต่มุกยังคิดว่าถัดไปทุกคนอ่ะต้องร่วมมือกันหนักเพราะว่าค่า CPTPP เกิดขึ้นมาเนี่ยแทบจะ ทุกคนนะคะอาจจะมีการถัดไปองค์การอาจจะเป็น OEM ด้วยนะคะอาจจะคือรับผลผลิตในทะเบียนของคนอื่นหมายถึงหมายถึงโรงงานอื่นๆถ้าความคุ้มทุนมันไม่อยู่ตรงนี้มันเป็นเทรดรวมของภาคอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมจีนหรืออินเดียที่จะเข้ามาแข่งขันในเรื่องราคาสูงมากในอนาคตคงอ่ะวันนี้ในฐานะก็ตัวไม่ใหญ่นะคะแต่ก็บอกว่า ความร่วมมือทั้งหลายมันเกิดขึ้นช่วงโควิดมันช่วยให้เราผ่านไปได้ในอนาคตนะคะอุตสาหกรรมแทนที่เราจะอะเราต้องมาช่วยกันมามองภาพรวมด้วยกันมากกว่านะคะเพราะว่าเทรดเราอยู่ข้างนอกแรงกว่าข้างในอีกค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ